ทุกวันนี้กรรมการเนี่ยจะโอนเอ็นไปในเรื่องของทีมที่อยู่ในขั้วของสมาร์ทต้องผมเอ็นยังไงอ่ะต้องบอกให้ชัดเจนการกล่าวหาเนี่ยนะมันจะต้องพูดด้วยหลักฐานเอ้าแต่เวลาเขาเลือกกันเข้ามามันก็มีกระบวนการเลือกถูกไหมฮะใช่เขาก็ได้มาอย่างถ้าบางคนบอกเขาก็ได้มาอย่างถูกต้องแต่พวกคุณคือมาเป็นเสียงของพูดกันตรงๆคือไม่สามารถเข้าไปอยู่ในระบบที่จะไปเลือกนายกสมาคมได้อธิบายยังไงดีก็เพราะวงจรอย่างเงี้ยนะผมถึงบอกวงจรเงี้ยมันถึงทำให้วงการฟุตบอลมันตกลงไปฝ่ายทีมกฎหมายของคุณวรวีเองก็กำลังดูอยู่ว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังเคลื่อนอะไรต่างๆกันเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเหตุผลไปโกหกไปหลอกลวงพูดแล้วไม่เป็นความจริงเอกสารที่เอาไปแจกชาวบ้านเขาถ้าไม่เป็นจริงเขาก็จะฟ้องกลับยินดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ต่างคนต่างคิดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสคุยกับตัวแทนของกลุ่มจะเรียกว่าเป็นแฟนบอลที่เขาออกมาเรียกร้องปลดแอกบอลไทยหรือจุดประสงค์หลักๆก็คือเรียกร้องหาความรับผิดชอบของคุณวรวีมักกุดีหรือว่าบังยีนั่นเองวันนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าคุณวรวีเองนั้นยังติดภารกิจต่างประเทศแต่เราจะมาฟังอีกมุมหนึ่งซึ่งก็เป็นเสมือนกับตัวแทนที่คุณวรวีมอบหน้าที่ให้มาชี้แจงทั้งหมดว่าวันนี้วงการฟุตบอลมันเกิดอะไรขึ้นท่านนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคุณณรินทร์พงษ์จินาภักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพุทธสวัสดีครับเป็นทนายความจริงก็ดีอยู่แล้วบางคนบอกกระโจนเข้ามาพูดเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลไม่กลัวเปลืองตัวหรอฮะถ้าเราเกิดมาอยู่ในความยุติธรรมและถือกฎหมายเนี่ยเราจะอยู่ข้างคนที่ถูกต้องเสมอแม้แต่สังคมมันจะเทไปยังไงนะฮะถ้าเราคิดว่าเรามาช่วยชาติบ้านเมืองเรามาช่วยให้ฟุตบอลมันเจริญก้าวหน้าไปเนี่ยเราไม่เกรงใจกับคำว่าไม่ยุติธรรมคือบอกว่าพอประกาศตูมปุ๊บเริ่มต้นบอกว่าจะยืนอยู่ข้างความถูกต้องโทษนะครับบางคนบอกพูดแบบนี้ก็คือยืนอยู่ข้างสมาคมฟุตบอลยืนอยู่ข้างคุณวรวีเต็มตัวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยความถูกต้องที่ผมกำลังเรียนคุณพูดว่าทั้งฝ่ายกองเชียร์ก็ดีประชาชนกลุ่มไหนก็ดีกลุ่มปลดแอกก็ดีเนี่ยถ้าเขาถูกต้องอ่ะผมยืนข้างนั้นทันทีไม่ได้หมายถึงว่าผมต้องยืนข้างคุณวรวีเสมอไปในขณะเดียวกันถ้าคุณวรวีไม่ใช่เป็นคนที่ทำความก้าวหน้าให้ฟุตบอลหรือเป็นคนที่มีรอยด่างหรือมีคนที่มีความผิดพลาดหรือมีความบกพร่องต่างๆจะเรียกว่าถึงขนาดว่าไม่ถูกต้องเนี่ยผมไม่ยืนได้อยู่แล้วเพราะมันจะเปลืองตัวผมครับนะครับวันนี้จริงๆแล้ววงการฟุตบอลผมถามก่อนเลยนะฮะเมื่อจะเลือกยืนอยู่ข้างความถูกต้องวันนี้เอาถามใจจริงๆคนเป็นประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมวันนี้ฟุตบอลไทยมันรุ่งหรือมันร่วงหลายมุมครับพูดครับผมเองเนี่ยในที่เติบโตมาเนี่ยผมเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กเล่นฟุตบอลช่วยเล่นมาถึงถ้วยพระราชทานขอไข่สมัยก่อนนะฮะครับผมอยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดเลยก็ได้แต่เพียงแต่ว่าผมอยู่นอกวงการในการบริหารจัดการของฟุตบอลไทยครับในยุคนั้นนะฮะในยุคอดีตเนี่ยคุณพูดเชื่อไหมครับว่าคนดูน้อยกว่าคนแข่งจำนวนผู้ชมนะฮะฟุตบอลไม่เจริญเติบโตไม่ขนาดนี้ถูกต้องฮะไม่มีคนดูมีแต่คนแข่งแล้วก็ความเจริญเติบโตของฟุตบอลไทยเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีลีกทางอาเซียนด้วยกันมาเลเซียครับสิงคโปร์เวียดนามเนี่ยเติบโตชนิดที่ว่ามีคนดูหลายหมื่นคนต่อแมตช์มีการถ่ายทอดทั่วอาเซียนครับถูกไหมฮะเราเพิ่งเติบโตมา6ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าจะดูกันแบบเปิดอกคุยกันนะไม่เข้าข้างใครก่อนมีคนดูฟุตบอลในช่องของการถ่ายทอดสุขสาวของชายพรีเมียร์ลีกครับจำนวนมากกว่าคนดูฟุตบอล English Premier League กำลังจะบอกว่าคือนี่คือการพัฒนาการที่มันโตขึ้นแล้วระดับส่วนหนึ่งในภาพของฟุตบอลของฟุตบอลเราเนี่ยแหละครับซึ่งถามว่ามันโตมาได้ด้วยไปไหว้พระไปกราบไหว้ใครให้โตได้ไหมมันโตจากการบริหารจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งเมื่อมีการพัฒนาที่ดีการพัฒนาที่จะเอาฟุตบอลเข้ามาเป็นระบบจัดการโดยมีฟีฟ่ามารองรับครับหรือ FC มารองรับการที่จะมีผู้คนดูแต่ละสนามต้องประกอบด้วยปัจจัยคือต้องมีทีมฟุตบอลต้องมีเจ้าของสนามต้องมีแฟนบอลการบริหารจัดการต่างๆนี่ต้องเรียนว่า
มันเป็นการบริหารจัดการที่ต้องใช้คุณภาพของผู้บริหารหลายๆส่วนเลยมันไม่ใช่ว่าอยู่สโมสรใดสโมสรหนึ่งและจะสามารถทำให้เกิดปรากฏการเปลี่ยนในวงการเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็มันจะบอกว่ามันต้องอยู่ที่การบริหารถูกต้องครับทั้งหมดองคาพยพที่เกี่ยวข้องทั้งแฟนบอลก็ดีสโมสรก็ดีต้องมีคนบริหารข้างบนที่สามารถจัดการตรงนี้จนกระทั่งเกิดกลายเป็นกระแสได้ถูกต้องครับกำลังจะบอกเรียนว่าคณะกรรมการบริหารของสมาคมฟุตบอลที่ผ่านมาครับมันเปลี่ยนผ่านหลายคนหลายยุคนะฮะแต่ในยุคที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นว่าในยุคคุณวรวีที่ทำฟุตบอลไทยเนี่ยในความใฝ่ฝันผมคิดว่าเมื่อไหร่บอลไทยจะเป็นแบบมาเลเซียผมไม่ได้บอกว่าบอลไทยจะต้องแบบยุโรปไม่ต้องเป็นแบบมาเลเซียเป็นแบบเวียดนามเป็นแบบสิงคโปร์ครับผมคิดว่าวันนั้นจะเกิดได้ในสังคมไทยไหมเรียนว่าผมไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมีคนดูฟุตบอลไทยนะครับไม่ได้พูดแบบเชียร์คุณวรวีมากไปแล้วฮะมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เชียร์ฮะไม่เชียร์เชียร์ระบบการบริหารจัดการมากกว่าว่าทำไมวันนี้มีคนดูฟุตบอลมีแฟนคลับมีของมีขายของชำร่วยเพราะว่าเวลาฟุตบอลโตเนี่ยมันไม่ได้โตแต่ฟุตบอลอย่างเดียวนะ อาชีพมันเกิดด้วยเห็นไหมครับการธุรกิจถูกต้องครับมีแฟนคลับเมืองทองชนบุรีบุรีรัมย์ซึ่งวันนี้ถามว่าบุรีรัมย์ของคุณเนวินเนี่ยโอ้โหไปบุรีรัมย์เนี่ยถ้าบอกบุรีรัมย์ปั๊บเนี่ยคนจะมองไปเลยว่าฟุตบอลบุรีรัมย์นี่ยิ่งใหญ่มากแต่ผมถามว่าย้อนกลับไปตรงนั้นถามว่าบุรีรัมย์คืออะไรบางทียังไม่รู้จังหวัดเล็กๆในจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งของอยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำผมพูดผิดนิดนึงครับเดี๋ยวท่านเนวินว่าผมว่าจังหวัดเล็กๆไม่ใช่นะครับเพียงแต่บอกว่าวันนี้ถ้าเอ่ยไปชลบุรีแฟนคลับชลบุรีเป็นหมื่นหลายหมื่นคนเราเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันโตจากอะไรเอาตรงนี้ก่อนเลยพอพูดถึงนี้โตจากอะไรมันโตจากการบริหารจัดการซึ่งสามารถจะจากทีมเขาหรือจากไม่ละครับเรากำหนดนโยบายลงไปบริหารจัดการโดยเราจัดทีมจากลีกต่างๆขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนลีกได้ก่อนนะฮะสมัยก่อนมันไม่มีครับมันจะเป็นบอลถ้วยกอถ้วยคอถ้วยขอถ้วยงอแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาเป็นระบบดิวิชั่น1ดิวิชั่น2จนถึงแชมเปี้ยนลีกแต่วันนี้นะครับเรามีแชมเปี้ยนลีกที่แข็งแรงเทียบเท่าอังกฤษพรีเมียร์ลีกหมายถึงระบบนะฮะคนดูไม่ต้องพูดถึงลองลงมาเรามีถ้วยลีกครับโตโยต้าลีกครับเรามี FA ครับลองลงมาเรามีลีกภูมิภาคเขาทำระบบฟุตบอลเนี่ยพร้อมที่เชื่อมต่อขึ้นมาที่พัฒนาฟุตบอลเป็นระบบอันนี้ผมเห็นไม่ได้เชื่อนี่คือความสำเร็จของสมาคมฟุตบอลไหมถ้าเอาตรงๆเลยมันเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าจุดเริ่มต้นไม่ใช่ความสำเร็จทีเดียวนะครับจุดเริ่มต้นที่สามารถทำให้ฟุตบอลไทยเป็นรูปเป็นร่างในการบริหารการภาพรวมภาพรวมแต่เวลามองกลับมาถึงฟุตบอลไทยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทีมชาติไทยโดยเฉพาะที่ตอนนี้กำลังพูดถึงอย่างกลุ่มที่เมื่อวานนี้มานั่งคุยกับผมเขาก็บอกว่ามันตกต่ำมากพูดกันตรงๆคุณวรวีเองก็ชี้แจงแล้วเขาก็บอกว่ามันตกต่ำตั้งแต่ยุคที่คุณวรวีเข้ามามันล่วงอันดับที่ตอนนี้ร้อยกว่าๆแล้วครับอย่างนี้คืออะไรฮะการบริหารคนไหมคนเราเนี่ยฮะถ้าเราไปมองฟุตบอลผลแพ้ชนะในฟุตบอลในอาเซียนแล้วเราหวังว่าไปลองคนอื่นเนี่ยนะคุณพุทธครับวันนี้นะฮะถ้าอันดับแรงกิ้งนะฮะเราต่ำกว่ามาเลเซียเราต่ำกว่าเวียดนามเราต่ำสิงคโปร์นะเรายอมรับก่อนนะฮะเราต่ำกว่าแล้วนะฮะไม่ได้เกิดการล้มเหลวในเมื่อทัวร์นาเมนต์ต่างๆมันพัฒนามาเนี่ยฟุตบอลอาเซียนด้วยกันเนี่ย คุณไปมองติมอร์นี่ซื้อต่างประเทศมาอยู่สิงคโปร์คนต่างชาติทั้งนั้นมาเลเซียเฉพาะ U16 ที่แข่งล่าสุดเก็บตัวต่างประเทศมาเป็นปีฉะนั้นวันนี้จะบอกว่าจะมาวัดความเป็นนายกสมาคมฟุตบอลกับทีมชาติไทยอย่างเดียวไม่ได้อย่างนั้นเหรอคืออย่างนี้ครับอยากจะให้ว่านี้ครับว่าการบริหารจัดการของสมาคมฟุตบอลในโลกนี้เลยไม่ต้องประเทศไทยไม่ได้บอกเลยว่าฟุตบอลบราซิลเจ้าภาพลงทุนไปรู้กี่หมื่นล้านดูนะฮะแพ้ยับเยินแพ้ยับเยินนะครับแพ้ยับเยินนะครับไม่บอลโลกเนี่ยเอาปี๊บคุมหัวนะฮะนายกสมาคมฟุตบอลบราซิลไม่ถูกไล่ออกนะฮะดอกบอลก่อนนะฮะเรียนอย่างนี้ครับฟุตบอลหลายๆประเทศนะฮะดูนะฮะเกาหลีดีไหมครับทำไมฮะญี่ปุ่นดีไหมครับเขาก็พัฒนาอีหลานดีไหมครับดีที่สุดเลยไปบอลโลกก็กลับมาด้วยมาตรฐานที่ไม่เท่าเขาก่อนก็ยังไม่เห็นมีใครไล่นายกสมาคมแต่ละประเทศออกเลยความสิ่งที่ต้องจัดการและบอลจัดการคือฟุตบอลไม่มีสูตรสำเร็จว่าซีเกมไทยต้องได้แชมป์ตลอดอ๋อคืออย่าไปมองว่าผลแพ้ชนะกับทีมชาติไทยใช่ครับและจะมาบอกว่านี่คือความล้มเหลวแต่กำลังจะบอกให้มององค์รวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรายกระดับฟุตบอลขึ้นมามีลีกต่างๆขึ้นมาจนแข็งแรงแล้วนั่นคือภาพรวมของคนที่เขาบริหารครับผมกำลังอยากจะพูดต่อผมอยากจะใช้เวทีตรงนี้พูดกับคนที่ยังมีความเห็นต่างผมไม่ได้ปฏิเสธความเห็นต่างพวกเขานะฮะความเห็นต่างผมบอกว่า
เรามององค์รวมของฟุตบอลเนี่ยการพัฒนาฟุตบอลเนี่ยอังกฤษเป็นร้อยร้อยปีกว่ามันจะเป็นเบอร์หนึ่งได้วันนี้ประเทศไทย6ปีทำลีกใหญ่ขนาดนี้วันเปิดปั๊บขอดูวันนี้หยุดไปทำไมบอลไทยไปไหนไปเอเชียนเกมถามว่าไปเอเชียนเกมเพราะอะไรสมาคมฟุตบอลบอกว่าถ้ายังหน้ามืดเตะบอลลีกอยู่เอเชียนเกมจะเอาตัวที่ไหนไปเล่นฟุตบอลทีมชาติสมาคมฟุตบอลบอกต้องเบรกบอลลีกหยุด1เดือนเห็นไหมครับมันหายไปไหนอะไรยังไงอันนี้มีเหตุผลโอเคครับต่อเลยฮะโอเคเมื่อพัฒนาการเข้าไปกำลังเรียนถามว่าบางคนมองว่าเราต้องชนะสิงคโปร์เราต้องเป็นเจ้าในอาเซียนผมเรียนไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทุกคนพัฒนาดีหมดวันนี้อยากจะบอกว่าถ้ามาตั้งเป้าหมายว่านายกวรวีถ้าไม่ได้แชมป์4เกมแล้วล้มเหลวเนี่ยคนนั้นคิดผิดการเตรียมตัวของแต่ละทีมในอาเซียนเนี่ยเป็นการเตรียมตัวที่ดีหมดนะฮะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนอย่างภาพรวมว่าในประเทศโลกนี้เนี่ยฟุตบอลบราซิลแพ้เนี่ยถ้าคุณพูดเห็นว่าบราซิลเนี่ยลงทุนขนาดนี้แล้วไล่นายกสมาคมฟุตบอลบราซิลออกสมมุตินะฮะผมเห็นว่าสมควรจะต้องมาไล่นายกวรวีออกเหมือนกันคือถ้าเทียบมาตรฐานโลกถูกไหมฮะครับแต่ถ้าเอาอย่างนี้มันมีบางมุมที่เขาบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าคนเวลาเชียร์บอลเนี่ยนะฮะแล้วจะรู้สึกจริงๆเลยเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนตอนนี้เยอะมากที่ไม่ชอบคุณวรวีเพียงแต่ว่ามันปลดไม่ได้เพราะมันมีระบบที่เลือกเข้ามาครับกำลังจะบอกใช่ไหมฮะว่ากระแสสังคมไม่มีสิทธิ์จะไปปลดหรือไม่มีสิทธิ์จะไปแตะคุณวรวีเราอยู่ในหลักของนิติรัฐและนิติธรรมก่อนเรามีกฎหมายเป็นตัวควบคุมวันนี้คนไม่พอใจรัฐบาลปลดได้ไหมฮะปลดไม่ได้นะฮะนอกจากถึงเวลาเลือกตั้งแล้วก็มีการใช้สิทธิ์ในสภาแล้วก็เปลี่ยนผู้นำที่ประชาชนยอมรับต่อให้เขาบอกว่าเขาล่ารายชื่อตอนนี้เป็นหมื่นแล้วแต่จริงในโลกโซเชียลมีอีกมากก็ปลดไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่มีสิทธิ์ทำให้คุณวรวีต้องตัดสินใจออกไม่มีครับเพราะบ้านเราเนี่ยหรือในโลกนี้เขาเลือกตั้งกันการบริหารผมเรียนกลับนิดนึงกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยว่าคนไม่ดีเนี่ยสมาชิกมวลสมาชิกที่เลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ย72คลับนะฮะหมายถึงทุกจังหวัดนะครับครับเขาต้องไม่เลือกครับเขาต้องไม่เลือกครับบุคคลนั้นไม่ดีแน่นอนครับแต่ถามว่าครับในเมื่อเขายังเลือกอยู่เนี่ยผมเห็นว่าตามระบบอ่ะคนที่มาโดยการเลือกตั้งอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะบริหารองค์กรนั้นต่อไปก่อนแต่สิ่งเดียวที่วันนี้ทางกลุ่มนี้ทำเนี่ยผมกำลังคิดว่าทำไมไม่กลับมาร่วมกันเสนอความเห็นผ่านมาที่สมาคมตรงนี้เลยผมไม่ได้ตอบแทนเขาแต่เขาเพิ่งมานั่งคุยเขาบอกทุกครั้งอยากจะเข้าพบไม่มีโอกาสได้เจอคนที่กำหนดที่จะให้คุณวรวีมาเจอพวกเขาได้ก็คือคุณวรวีนั่นแหละไม่จริงไม่จริงผมค้านเด็ดขาดทำไมผมอยู่สมาคมฟุตบอลในประเทศไทยในฐานะเป็นประธานฝ่ายกฎหมายนะฮะมวลสมาชิกที่เดือดร้อนนะฮะเรามีเว็บไซต์สมาคมฟุตบอลในประเทศไทยเรามีเฟซบุ๊กใช้พรีเมียร์ลีกนะฮะเรามีหมดอย่างน้อยคุณตั้งกระทู้เข้ามาคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรผมเลยนะฮะว่าเปิดอีเมลดูบ้างไหมเวลาส่งไปหาเนี่ยเขากำลังบอกข้อความต่างๆเวลาส่งเข้าไปเขากำลังบอกคุณพูดหน้าเดียวไงฮะถ้าเป็นเหรียญหน้าหัวนะฮะผมกำลังบอกหน้าก้อยเบื้องหลังถูกต้องว่าเบื้องหลังคือผมมีระบบการจัดการในสมาคมฟุตบอลในเรื่องเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับข้อสำคัญที่สุดที่คุณไปพยายามทำตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องเปิดกว้างว่าความคิดเห็นของพวกคุณเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับไปปฏิบัติครับเราไม่เห็นว่าความคิดเห็นต่างของคุณเป็นเรื่องทำลายล้างนายกวรวีเราไม่คิดอย่างนั้นแต่เรากลับมองว่าวิธีการที่ดีเนี่ยคุณใส่ตะกร้ามาก็ได้หรือคุณเดินมาก็ได้หรือคุณผ่านสื่อมวลชนก็ได้ในเมื่ ผมขออนุญาตคุณหมูใช่ไหมฮะถูกต้องฮะคุณหมูเนี่ยมีท่าเรือคุณหมูท่าเรือมีกำลังขนาดสามารถเรียกได้ 10,000 คนเนี่ยก็เปิดโต๊ะแถลงข่าวเลยว่าวันนี้เนี่ยผมต้องการให้นายวรวีทํา1 2 3 4 5เพื่อให้ฟุตบอลไปตามที่คุณต้องการผมต้องการให้คุณหมูใช้ถ้อยวัจีใน Facebook เขาบอกว่าเขาพยายามจะทำแล้วแต่พอทำปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกนี่ไงพวกนี้กำลังดิสเครดิตเขาอยู่อันนี้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้จากสมาคมฟุตบอลแน่ครับฟังก่อนอันนี้ผมมาในฐานะตัวแทนสมาคมนะฮะให้ผมพูดตรงนี้จบก่อนคุณพูดเอาพูดจบก่อนผมกำลังบอกว่าถ้าคุณมา1 2 3มาตามขั้นตอนมาขั้นคุณมาเลยหน้าสมาคมผมเองจะเปิดเราไปรับแล้วจัดโต๊ะให้ประชุมใหญ่เลยทีเดียวนี่คำยืนยันเลยนะผมยืนยันถ้าเขามาแบบนี้ปุ๊บเขามายื่นหนังสืออย่างถูกต้องครับบอกว่าอยากจะขอพูดคุยกับคุณวรวีมักกูดีใช่ครับ
คุณจะทำอะไรให้เขาผมจะเป็นคนไปรับและเปิดห้องประชุมใหญ่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้อนรับกี่วันจะทำให้เขาก็หลังจากรับหนังสือไม่เลยฮะถ้ามาปั๊บเป็นเรื่องด่วนผมทำให้ทันทีผมเรียกคณะกรรมการสภาจะมาประชุมร่วมกับคุณด้วยซ้ำดีไหมฮะนี่เป็นสัจจะแน่นอนครับผมมาในนามนี้ผมมาในนามของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่แล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณหมูและคณะมาเมื่อไหร่ผมคนแรกที่จะไปต้อนรับแล้วผมจะจัดกาแฟเลี้ยงอย่างดีที่ผ่านมาเขาไม่ได้มาอย่างนี้หรอไม่มีฮะถ้ามาอย่างนี้วันนี้ความเห็นที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในสังคมออนไลน์เนี่ยซึ่งผมเรียนอย่างนี้ว่าสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นสังคมที่วัดพลังมวลชนไม่ได้คุณว่าจะเป็นคนทันสมัยนะแต่ผมเนี่ยเป็นคนอีกรุ่นนึงแล้วแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆกระแสในออนไลน์ไม่ได้วัดความชัดเจนและความต้องการของประชาชนว่าต่อให้คนกดโทษนะฮะคนเข้าไปกดไลค์ไม่เอาบางยีเป็นหมื่นเป็นแสนคุณก็ยังบอกว่ามันวัดไม่ได้ไม่ไม่ได้ก็ถามว่าคุณกดไลค์ทำไมเวลาเลือกตั้งคุณวรวีได้ล่ะก็มันเป็นสมาคมทีมต่างๆที่เขาเลือกเข้ามาเขาก็ตัวแทนจากที่คุณหมูพูดคุณหมูกำลังบอกว่าวันนี้ไม่ได้คุณหมูชอบนะคุณพูดดูดีๆนะไปอ่านตัวแทนชลบุรีอะไรหลายๆประเทศซึ่งเป็นกรรมการหรือเป็นมวลชนในสมัยนั้นเขาก็ยังเลือกเราเนี่ยมองเห็นไหมเขาเขียนไม่ใช่เขาไม่เขียนว่าหมูท่าเรือเขาไม่พูดนะฮะ 10,000 คนประกอบด้วยมวลสมาชิกชลบุรีใหญ่ไหมครับระยองใหญ่ไหมครับพัทยาใหญ่ไหมครับเอาภาค2ชลบุรีใหญ่ไหมครับทุกอย่างทั้งบุรีรัมย์ทุกคนที่เขาอ้างว่าเป็นสมาชิกเขาถ้าวันนี้คณะกรรมการสภาฟุตบอลหรือนายกวรวีเนี่ยไม่เป็นคนที่มีความดีหรือทำกิจกรรมฟุตบอลให้มันโตได้เลยเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าไม่ได้รับเลือกตั้งอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ติดกฎอัยการศึกคนจะออกมารวมตัวไล่คุณวรวีเยอะกว่านี้เชื่อไหมไม่เชื่อเพราะว่าก่อนที่ก่อนหน้านั้นก็เขาก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมเองในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยผมตามพฤติกรรมของกลุ่มต่างๆตลอดไม่เกี่ยวกับคุณหมูนะฮะทุกกลุ่มฟุตบอลไม่มีสูตรสำเร็จไม่จำเป็นบอกว่าบอลไทยจะไปทั้งศึกอย่างคุณหมูอโทษนะฮะเขาเพิ่งมาคุยกับผมเขาบอกว่าเขาออกมาเขาไม่มีเบื้องหลังอะไรเลยนะแต่ทำไมทางฝั่งนี้ก็คือฝั่งสมาคมหรือแม้แต่คุณวรวีเองก็เที่ยวไปบอกว่านี่แหละพวกนี้กำลังมาดิสเครดิตเขาทำไมไปมองเขาอย่างนั้นล่ะผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าการที่ให้ข้อมูลในเชิงแบบนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นการแสดงออกที่ไม่เป็นธรรมต่ออีกฝ่ายนึงยกตัวอย่างง่ายๆไปสนามท่าเรือครับนิกเนมหมูแล้วก็มีท่าเรือโอเคไหมฮะหมูท่าเรือนั่นหมายถึงว่านี่เป็นท่าเรือโดยตรงเห็นไหมฮะสนามท่าเรือเขียนวรวีออกไปวรวีออกไปวรวีออกไปผมไม่ตอบโต้นะเห็นไหมฮะผมไม่เคยตอบโต้หรือผมไม่เคยไปกล่าวหาว่าสิ่งที่หมูทำเป็นเรื่องที่ผิดอะไรผมถือเป็นสิทธิในการแสดงออกโอเคนะไม่ว่ากันแต่ในทางกับการในออนไลน์ที่เขียนประโยคแต่ละประโยคที่มันไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยผมยกตัวอย่างได้ไหมครับแล้วนั่งอยู่ตรงนี้จะได้ตอบมีหลายข้อความเหลือเกินแต่เช่นที่เขากำลังฮือฮาเช่นเขากำหนดมาเลย10วีรกรรมของบางยีครับคงไม่ฟ้องผมนะฮะผมต้องถามก่อนไม่วันนี้เราเปิดกว้างในการที่จะใช้ความคิดเห็นร่วมกันเช่นเขากล่าวหาเยอะเช่นสัญญาไม่เป็นสัญญาเคยลั่นวาจาไว้ว่าหากทีมชาติไทยไม่ได้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายปี2014จะขอลาออกจากตำแหน่งสุดท้ายช้างศึกพ่ายโอมานตกรอบคัดเลือกวรวีก็พลิกลิ้นเอาหลักฐานที่ไหนมาเขาพูดแล้วครับคุณผู้เชื่อเขาตรงไหนครับไม่ผมถามไงฮะที่เขากำลังตั้งนี่ไงฮะก็ถามมาแล้วอีกหน้านึงผมกำลังถามอยู่ว่าคุณพูดอย่างนี้แล้วในฐานะฟังว่าคุณหมูเอาหลักฐานตรงไหนว่าคุณวรวีกำลังทำ MOU บอกว่าถ้าไม่ได้ตรงนี้เราจะลาออกแล้วครับผมถามก่อนผมก็พูดใส่คุณหมูได้ว่าแต่ผมไม่พูดเพราะผมมีจริยธรรมในตัวเองว่าผมจะไม่กล่าวหาใครต่อเมื่อไม่ยืนต่อหน้าผมเพราะผมจะพูดต่อเมื่อให้คุณหมูได้โต้ผมแต่จะไม่ไปโพสต์หรือไปเขียนอะไรดักไว้ก่อนไม่มีทางครับอันนี้คือในนามสมาคมจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำเด็ดขาดเพราะอย่างนี้ครับเราเห็นว่าความคิดเห็นทุกคนคุณหมูเนี่ยถ้าพูดผมชื่นชมนะฮะว่าเสียสละรักฟุตบอลไทยครับแต่วิธีการผิดถูกก็คือเดินมาสมาคมนะฮะอ๋อเดินมาสมาคมจริงเหรอเอาจริงกลุ่มนี้ก็ผมเรียนแล้วไงว่าไม่เคยก็ผมเรียนแล้วไงว่าทางที่หนึ่งต้องมาเมื่อกี้ผมบอกนะฮะกลุ่มอื่นๆเคยไปใช่ไหมที่สมาคมไปเรียกร้องเรื่องคุณวรวีก็เคยไปแต่ก็มาแบบไม่ได้ชัดเจนมาก็เหมือนกับว่าไม่ได้เข้ามาตั้งโต๊ะว่า
วันนี้ปัญหานะครับ1-2-3แก้กันนะฮะเหมือนกับที่มีสโมสรต่างๆบอกว่าการตัดสินสโมสรการตัดสินกรรมการเรื่องนี้มันดูเกินไปนะเราก็ประชุมคณะกรรมการมารยาทแล้วก็ชี้แจงออกไปผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องคาเมโลถูกต้องโอเคไหมฮะผมพูดเลยนะฮะกรรมการตัดสินคาเมโลผมเองเป็นคนไปไกล่เกลี่ยเมื่อวานนี้เมื่อวานสื่อนี่เสร็จครั้งแรกนี่เขาตั้งข้อเกณฑ์ครั้งแรกไปบอกว่าแบนตลอดโอเคครับตอนหลังเหลือ7 นัดโอเคครับเขาบอกเอาไหมมาตรฐานมันทำไมอยู่มันเกิดจะพลิกก็พลิกได้เลยอ่ะไม่ใช่พลิกครับมันคืออะไรมาตรฐาน7เดิมทีเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ทางคณะกรรมการของลีกคัพเนี่ยเขาใช้กฎของฟีฟ่าว่าการแสดงพฤติกรรมต่อกับก่อผู้ตัดสินซึ่งมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือรุนแรงเนี่ยจริงๆเป็นต่างประเทศที่โดนหนักกว่านี้นะฮะแล้วในระเบียบฟีฟ่ามันเขียนอย่างน้อย6 เดือนเมื่อเป็นอย่างน้อย6 เดือนคณะกรรมการมารยาทข้อประท้วงต้องบอกก็ต้องลง4 เดือนคือลดจาก6 เดือนเหลือ4 เดือนเห็นไหมครับเบาแล้วนะฮะแต่เมื่อไปถึงตรงนั้นไอ้คำว่า4 เดือนมันทำให้คาเมโลเนี่ยไม่สามารถจะเล่นบอลได้ทั้งทัวร์นาเมนต์เลยโอเคเขาอุทธรณ์มาอ๋อเพราะมันมีกระบวนการอุทธรณ์อุทธรณ์มาเราก็ดำเนินการออกไปว่าเอาอย่างนั้นก็จากการยุ่งเกี่ยวตลอดไปเลย6 เดือนก็ลดมาเหลือ4 เดือนหลังจากอุทธรณ์เห็นไหมครับแต่หลังจากนั้นเมื่อไปคุยกันในศาลปกครองมันก็มีกระบวนการไกล่เกลี่ยแต่กระบวนการไกล่เกลี่ยวันนี้ทางบุรีรัมย์ทราบดีว่าเมื่อมีการไกล่เกลี่ย1คุณไม่ต้องพูดว่าสมาคมฟุตบอลถูกหรือคุณไม่ต้องพูดว่าบุรีรัมย์ถูกคุณมาพูดว่าวันนี้เมื่อโทษอย่างนี้แล้วจะลดหย่อนกันยังไงคือการไกล่เกลี่ยเมื่อไกล่เกลี่ยมาแล้วเป็น7 นัดทางคุณทักเทพจากบุรีรัมย์พอใจสมาคมฟุตบอลพอใจแล้วก็แก้มติอย่างนี้คือวิธีการหาทางออกถ้าผมฟังอันนี้เลยเรื่องบุรีรัมย์ที่กำลังถกเถียงกันเยอะแสดงว่าสมาคมก่อนที่จะพิจารณาอะไรคือจะยึดหลักสากลก่อนอย่างนั้นหรือเปล่ามีระเบียบแต่พอสมมติเอาสากลแล้วทางทีมไม่พอใจคุณก็อุทธรณ์มาใช่ครับพออุทธรณ์มาถ้าไม่เกิดปัญหาก็ไปเจรจาคุยไกล่เกลี่ยในศาลใช่ครับที่อุทธรณ์กันมาครับนี่คือขั้นตอนของมันเป็นอย่างนี้คือไม่ได้อยู่นึกอยากจะตั้งเป้าลงโทษสูงก็สูงและอยากจะลดให้ก็ลดมันมีคนอุทธรณ์กลับมาว่าโทษตัวนี้แรงหรือไม่แรงอย่างไรในทางกลับกันนะครับเวลาไปสู้คดีกันเนี่ยศาลก็นัดไกล่เกลี่ยกันทุกคนนะว่าอย่างนี้จบได้ไหมเมื่อจบไม่ได้ก็สู้กันไปแต่พอเราไกล่เกลี่ยกันได้บุรีรัมย์พอใจสมาคมฟุตบอลพอใจไม่เป็นการเสียหน้าว่าไปแกล้งลงโทษหรือไอ้นี่ผิดไม่มีใครผิดใครถูกถือว่าวันนี้การตัดสินยุติธรรมแล้วก็จบนะครับอันนี้เป็นวิธีการของกระบวนการแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอย่างที่เขาหนึ่งในสิบข้อคือเป็นการตัดสินที่ไม่มีคุณภาพหรือไร้เหตุผลคืออยากจะลงสูงก็ลงต่ำก็ลงนี่ไม่ใช่อีกอันหนึ่งกรรมการที่เขาขาดใจมากว่ามันค้านสายตาคนดูค้านสายตาแฟนบอลมีประเทศไหนบ้างเนี่ยแหละนะฮะที่อุ้ยห้ามตะโกนสั่งห้ามไม่ให้แฟนบอลตะโกนกี่โมงไม่มีประเทศไหนบ้างผมว่าคุณหมูไม่ได้ดูฟุตบอลในไม่ได้ออกไปดูฟุตบอลในต่างประเทศเยอะๆนะครับแล้วก็ทาง AFC หรือฟุตบอล FIFA เนี่ย มันมีเป็นกฎมารยาทมันมีแมตช์คอมที่คอยดูแลกิจกรรมต่างๆสมมตินะฮะเอาตรงนี้ก่อนสมมติเกิดผมดูผมโอ้ผมขาดใจกรรมการมากขี้โกงตะโกนได้ไหมโดยหลักจริงๆตะโกนได้ฮะไม่ได้อย่างนั้นแต่บางทีมันเป็นกลุ่มคุณผู้ต้องทางคุณผู้ต้องเข้าใจว่าไอ้มันดูบอลเนี่ยมันจะเป็นถ้าคุณพูดคนเดียวเขาจะไปลงโทษคุณได้ไงแต่มันมาเป็นกลุ่มกองเชียร์แล้วมันก็กล่าวอย่างนี้มันมีกติกาและระเบียบข้อกับกี่โมงอ่ะลงโทษอะไรผมมาทำไมต้องจ้องลงโทษไอ้คำนี้อย่างนี้ครับถ้ากี่โมงเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับผมก็บอก8 โมงแต่มันอยู่ในสนามฟุตบอลมันใช้คำเทียบเคียงมาว่าผมยกตัวอย่างไงว่าคำว่ากูเขียนว่ากอไก่สระอูถูกไหมอ่ะถูกแต่เขียนภาษาอังกฤษ G.O. แปลว่าอะไรอ๋อโก G.O. J.U. G.U. G.U. G.U.นั่นคือพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการแสดงออกในสนามฟุตบอลซึ่งในระเบียบก็มันจะบอกว่าแฟนบอลกำลังเลี่ยงใช่ไหมเพื่อถูกต้องครับเพื่อจะออกนอกกฎไม่ถูกลงโทษอันนี้คือวิธีการผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสั้นๆ สรุปว่าส่วนต่างๆที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลที่กำหนดโดยฟีฟ่าทุกประการเราเมื่อก่อนไม่ได้ตั้งกฎขึ้นมาเองไม่ใช่ฮะเมื่อก่อนไม่มีฟีฟ่าเรียนก่อนครับเมื่อก่อนเป็นสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยไม่มีฟีฟ่าเดี๋ยวนี้ฟีฟ่ากำหนดเนี่ยระเบียบต่างๆเราต้องแก้ไขข้อบังคับตามฟีฟ่าคือถอดภาษาอังกฤษมาตั้งไว้เป็นภาษาไทยฉะนั้นวันนี้ที่เราทำเนี่ยเราทำตามฟีฟ่ากำหนดหรือ AFC เป็นคนกำหนดระเบียบทั้งสิ้นคงไม่ได้อยากจะเขียนแล้วลงโทษคนนี้มากคนนี้มากเกินไปไม่ใช่นะครับแต่ในกฎก็เขียนบอกแล้วว่าถ้ามากไปก็มาอุทธรณ์ซะแล้วก็ระเบียบต่างๆมันกำหนดไว้ชัดเจนครับถ้าเขาเห็นสมาคมกำลังเอียงกำลังเอ็นไปที่ทีมฟุตบอลทีมใดทีมหนึ่งอย่างที่สังคมสงสัยเลยกลุ่มมวลชนต่างๆเขาเคลื่อนเขาก็สงสัยคุณวรวีบางยี
เอียงไปทางเมืองทองมากไหมก็เคยก่อต้องก่อตั้งอะไรกันมาก่อนถ้าสมมติเขาเกิดสงสัยแบบนี้ขั้นตอนการตรวจสอบทำได้ไหมผมถามจริงจริงแล้วเนี่ยความสงสัยเนี่ยจริงๆมันเกิดกับทุกทีมฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีคนมาพยายามไปเชื่อมโยงระหว่างคุณวรวีกับเมืองทองจริงๆเมืองทองก็เป็นสโมสรหนึ่งไม่ต่างกับบุรีรัมย์หรือชลบุรีแต่สิ่งต่างๆว่าเวลาการเชื่อมโยงของคนเนี่ยเวลามันเชื่อไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดความเชื่อโดยเฉพาะออนไลน์แต่กว่าคนเราจะเชื่อได้มันก็ต้องมีอะไรสนับสนุนความคิดเขาสิถ้าอย่างนั้นถูกต้องไหมฮะก็พฤติกรรมที่เกิดขึ้นไหมครับสนับสนุนความคิดของคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือออนไลน์อันนี้ผมกล้าพูดตรงนั้นผมยกตัวอย่างง่ายคุณพุทธเคยดูฟุตบอลไหมแต่เวลาอ่านทุกวันเนี่ยอ่านทุกวันเลยเนี่ยอ่านทุกวันอยู่ตรงนี้อ่านทุกวันอยู่ตรงนี้แต่ไม่เคยดูฟุตบอลไอ้บทวิจารณ์ที่เขียนๆเงี้ยเหรอใช่มั้ยฮะว่าวรวีไม่ดีแล้วไงฮะความรู้สึกมันไปตามที่คุณไปอ่านที่เวลาบางคนเค้าเขียนทุกวันมันไปเลยถ้าคุณไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปศึกษาจริงๆถูกต้องความคิดคุณเชื่อได้เลยถูกต้องผมมีอะไรอย่างงี้โทษนะครับบางคนบอกนี่ปรามาสแฟนบอลไปหรือเปล่าเดี๋ยวแฟนบอลไม่บอกเฮ้ยแฟนบอลมันจะเชื่ออะไรง่ายๆผมเรียนอย่างนี้ครับผมไม่ได้ดูถูกแฟนบอลเพราะผมก็เป็นคนดูบอลส่วนมากจะดูการตัดสินว่ากรรมการวันนี้ตัดสินถ้าเมืองทองปุ๊บเอียงทางเมืองทองทันทีจะดูปุ๊บปั๊บข้อสังเกตเลยว่ากรรมการตัดสินเป็นพวกเมืองทองแน่หรือบางสนามยังบอกว่าเมืองทองเลี้ยงกรรมการอะไรประมาณนี้หลายๆหลายๆอย่างแต่ผมบอกว่ากรรมการคนเดียวนะฮะกรรมการคนเดียวเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลง90นาทีมุมก็ไม่เห็นแต่เวลาตัดสินปุ๊บความเชื่อว่าต้องเอียงปั๊บเนี่ยเอาละผมเรียนอย่างนี้ฟุตบอลยุโรปเนี่ยบอลไม่เข้าประตูอยู่ข้างประตูกรรมการยังให้ประตูเลยเขาไม่คืนครับตัดสินนะฮะเขาตัดสินไปแล้วว่ากรรมการต้องใหญ่ที่สุดผมไม่เห็นประเทศนั้นมันจะมาตั้งชมรมปลดแอกอะไรใครเลยกรรมการมีสองตาแต่เวลาเราฉายสโลโมชั่นเราซ้ำเห็นความผิดพลาดแน่นอนครับข้อนี้ถ้าเราแก้ไม่ได้นะฮะจะเป็นปัญหาหลักที่ทำให้ฟุตบอลไทยตกต่ำผมไม่ได้บอกว่ากรรมการไม่มีความไม่ปกตินะ มีแน่นอนครับครับแต่เรากำลังดำเนินการนโยบายกำลังควบคุมการตัดสินของกรรมการวันนี้เรามีสปอร์ตเอด้าของต่างประเทศเข้ามาดูพฤติกรรมของกรรมการว่าถ้าไอ้นี่มันเป่าซีซัวไรแมนเนี่ยเราจะไปดูมาเลยว่ามันอยู่ยังไงมันมีโทรศัพท์ยังไงมันมีเส้นทางการเงินยังไงเพื่อจะดำเนินกระบวนการกรรมการที่ไม่สุจริตเนี่ยออกจากกระบวนการฟุตบอลไทยให้ได้เพราะถ้าไม่เร่งทำบอลไทยก็จะเหมือนมาเลเวียดนามและสิงคโปร์นักวิเคราะห์นักวิจารณ์เขามองว่าวันนี้บอลไทยมันไม่มีทางไปบอลโลกสำหรับผู้ชายนะฮะถ้ามันจะไปบางคนคาดการเคยมานั่งคุยตรงนี้ด้วย50ปีนู่นอย่างนี้คุณวรวีต้องรับผิดชอบไหมผมว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าฟุตบอลไม่มีสูตรสำเร็จไม่จำเป็นบอกว่าบอลไทยจะไปผมให้ต่ออีก10นายกมาบอลไทยก็ยังไม่ได้ไปบอลโลกทำไมฮะเพราะว่าหนึ่งต้องยอมรับเนี่ยการพัฒนาระบบถูกต้องครับวันนี้เนี่ยฮะเราไปเข้าไปปั๊บเนี่ยเราดูนะฮะเกาหลีเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนักกอล์ฟผู้หญิงเลยพอดีปุ๊บก็สร้างเด็กตั้งแต่5ขวบ7ขวบขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเป็นนักกอล์ฟหญิงเกาหลีหมดเราก็เหมือนกันเราต้องจัดระบบเลยว่าวันนี้เนี่ยต้องมีลีกเด็ก7ขวบให้เด็ก7ขวบได้เริ่มแล้วก็12 14 16เมื่อเราเซตอย่างนี้ได้ระบบเนี่ยมันก็จะไปสู่ทีมชาติที่แข็งแรงไม่ใช่วันนี้บอกว่าเอาไปหมื่นล้านแล้วทีมชาติได้ใครยังไงก็ไม่ได้ครับทุ่มเงินให้ตายมันก็ยังไปบอลโลกไม่ได้ถ้าไม่วางระบบระบบครับระบบตอนนี้เนี่ยท่านนายกวรวีเนี่ยเซตระบบตั้งแต่โครงรากเลยจัดกรรมการจัดคณะกรรมการว่าเด็กเฟ้นหาตรงนี้เป็นก้อนพยายามให้มีลีกให้เด็กได้มีการแข่งขันอันนี้เราทำแน่นอนครับแล้วเมื่อนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันจะเป็นความจริงบนพื้นฐานแห่งการทำงานเป็นระบบกี่ปีตอบไม่ได้ครับตอนนี้ตอบไม่ได้จริงๆว่าฟุตบอลไม่มีสูตรสำเร็จผมเรียนแล้วนะย้ำต้องย้ำคำนี้ครับไม่มีสูตรสำเร็จแต่ถ้ามีความตั้งใจเช่นเราวางมาตรการว่าเราต้องไปบอลโลกอีกสัก20ปีหรือ10ปีเนี่ยเราก็มาเซตระบบตั้งแต่ล่างว่าเด็กเราสร้าง7ขวบไป10ขวบไป12ขวบไปเยาวชนไป19 10 20วางระบบสุดท้ายจริงๆฮะในฐานะนักกฎหมายด้วยนะฮะแล้วช่วยบอกผมทางกฎหมายหน่อยบางยีจะไปพ้นตำแหน่งถ้าทางกฎหมายจะไปได้ยังไงทางกฎหมายยังไงหมายถึงว่าทางกฎหมายให้หลุดจากเก้าอี้อ่ะถูกต้องเอ้าสมมติทำยังไงไม่ต้องสมมติเอาจริงๆเลยข้อระเบียบก็มีถึงเวลาเลือกตั้งก็เลือกไม่เลือกเขาก็จบถ้าวันนี้ใครจะทำยังไงก็ทำไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเสียเวลาครับก็ผมเรียนอีกทีเมื่อกี้ผมคุยคุณพูดแล้วอย่างนี้ผมฝากคุณหมูและผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่ามาสมาคมแล้วเอาข้อดีมาวางแล้วเราดำเนินการ
เอามาแล้วไม่ทำเอามาแล้วนายกวรวีไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ดีกับคุณหมูหรือกลุ่มปลดแอกผมในฐานะนายกสมาคมทนายความจะร่วมไล่คุณวรวีด้วยถ้าคุณมาตามระบบมาเรียกร้องถูกแล้วข้อเรียกร้องนั้นคุณวรวีไม่ปฏิเสธไม่ครับทางด้านของคุณนรินทร์พงศ์ประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลครับรับปากว่าจะออกมายืนแล้วมาไล่ให้ผมก็มีมวลชนไม่น้อยกว่าคุณหมูอยู่แล้วผมจะร่วมกันไล่ด้วยซ้ำไปแต่ให้โอกาสดีครับให้โอกาสกันก่อนอีกกี่ปีคุณวรวีจะพ้นตำแหน่งเนี่ยตามระเบียบถ้าไม่มีการตัวพรบกีฬาไม่ผ่านไปก็อีกปีเดียวเลือกตั้งทนไม่ได้เลยครับปีเดียวเลยครับผมก็เป็นดุลพินิจของท่านนายกเพราะผมไม่เกี่ยวผมไม่ตอบแทนท่านไม่ได้ท่านก็อาจจะมีความรู้สึกที่ว่าถามว่าถูกกระทำอย่างนี้เบื่อไหมก็ไม่เบื่อครับเพราะท่านเป็นคนรักฟุตบอลก็อยากให้ฟุตบอลไปข้างหน้าแต่เพียงแต่ว่าผมพยายามบอกแล้วไงว่าผมยอมรับความคิดเห็นต่างหมดนะผมชื่นชมทุกคนนะฮะชื่นชมคุณหมูเนี่ยไม่น้อยกว่าไอ้ที่ขับเครื่องบินชนเบอร์เทนเลยเพราะอุดมการณ์แต่อันนั้นเนี่ยมันตายคนเดียวกับตายคนแต่วันนี้เนี่ยถ้าวันนี้กลุ่มนี้ทำบ่อยๆนะฮะทำไมฮะฟีฟ่ามันมาแบนฟุตบอลไทยได้เลยนะก็จะบอกว่าตายทั้งวงการฟุตบอลถูกต้องครับผมอยากให้สิ่งที่ทำเนี่ยว่าถ้าทำปั๊บเนี่ยฟีฟ่าบอกว่าถ้ามีการแซงชาลัดเนี่ยเขาแบนฟุตบอลไทยสัก3ปีเราตายแล้วครับผมอยากให้มองภาพรวมแต่คุณหมูอย่าบอกว่ายินยอมที่จะให้ประเทศไทยถูกแบนไม่ได้ครับเพราะประเทศไทยเป็นของผมด้วยเป็นของทุกคนด้วยการกระทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำแล้วให้เกิดความเป็นธรรมคือหนึ่งให้เขารับรู้อย่างน้อยที่สุดวันนี้เนี่ยคุณหมูกับนายกวีดได้ยืนคุยกันท่านนายกคุยอยู่แล้วต้องกล้ามาพร้อมจะคุยครับทุกคำที่พูดวันนี้ออกอากาศหมดคือสัจจะแน่นอนครับจะไม่เปลี่ยนถ้าคุณวรวีไม่ทำตามข้อเสนอที่บอกมาแล้วพวกคุณกลุ่มมวลชนมาตามขั้นตอนคนคนนี้จะออกมาช่วยผมเองจะมาช่วยขอบคุณครับวันนี้ที่มาตอบข้อสงสัยทั้งหมดขอบพระคุณครับขอบคุณครับและนี่ก็คือมุมมองนะครับในแวดวงของวงการฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะสมาคมฟุตบอลหลายท่านฟังวันนี้ผมจะไม่สรุปเพราะฟังติดต่อกันมาแล้ว2วันเต็มๆทั้งมุมกองเชียร์แฟนคลับคนรักฟุตบอลและมุมผู้ที่ต้องกำหนดนโยบายเขาคิดเขาเห็นอย่างไรพอใจไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบท่านฟังและที่เหลือท่านตัดสินทุกคนมีสิทธิ์คิดต่างทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างแต่ทุกความคิดต่างเราจะต้องคุยกันเพื่อหาทางออกเพราะนี่คือต่างคนต่างคิดสวัสดีครับ